คลิกเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยรู้ใช่ไหมว่าคลิปนี้มันมีสปอยนะถ้าเซนซิทีฟกับการโดนสปอยหรือ,อยังไม่ได้ดูหนังเนี่ยก็แนะนําให้ไปดูหนังมาก่อนนะครับกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์กดซับสไคร์แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทําคลิปของผมเลยนะก่อนอื่นเลยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกทุกคนที่ไปร่วมงานเดทบุญฮุรีนกันนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ไปก็ก็อาจจะเสียใจหัวใจนนนะออบบ้้าายยงงมมีี ไม่ต้องเสียใจรอบหน้าก็มีนะครับแต่ว่าเรื่องอะไรนะั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับติดตามหนอนหนังไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็เห็นแล้วก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่บางคนมีเหมือนกันนะอ,อ่อินบ็อกซ์มาถามผมหลังบ้านว่าเอ้ยพี่จองเมื่อไหร่ยังไงโอ้แบบมันดูกระชั้นชิดมากเลยไม่ทันเลยตามข่าวไม่ทันหรืออะไรอย่างนี้กอ็อ่เดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีอีก,กน,นะครับจะพยายามกระจายข่าวแล้วก็โปรโมทให้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับจะพยายามพัฒนาในเรื่องนั้นให้มากขึ้น นะครับผมอ่ะเข้าประเด็นนี้ดีกว่าเ mm hmm. ดทผูวูุรีนมันเป็นเดทผูวภาค3เนาะพูดว่าภาค3ก็มันมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นภาคหนึ่งที่เดท o ัได้เข้ามาอยู่ใน M C U ถูกไหมครับส่วนตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่าตัวพู่มกับเขา Set ้าเซ t ตอัพเรื่องนี้เหมือนเป็นหนังเรื่องแรกที่อิตาเวสวิลสันมันได้เข้ามาอยู่ใน M C U ผมรู้สึกแค่นี้จริงๆ ถามว่าไอ้ฟีดแบ็ในฝั่งคนที่ไม่ชอบอะครับเขาบอกว่าเนื้อเรื่องไม่มีอะไรบางคนบอกงี้ด้วยเอางี้นะลองยกมุกตลกทั้งหมดและแฟนเซอร์วิสท,ทั้งหมดออกตัวหนังไม่มีอะไรเลยนะภาพยนตร์ควรจะต้องมีเนื้อหาอะ,อะไรที่มากกว่านั้นไหมควรจะต้องมีเส้นเรื่องที่แข็งแรงไหมองค์ประกอบของหนังที่ดีอะเส้นเรื่องที่แข็งแรงคอนฟ l i c ที่แน่น ปมปัญหาอย่างน้นนอยๆตัวโกงก็น่า,จ,าจะต้องแข็งแรงหน่อยไหมอันนี้แบบตัวโกงง่อยโคตรอะไรเงี้ยพลังโคตรเก่งแต่แบบโคตรง่อยเลยอะไรเงี้ยถ้าในมุมทีเ่เราจะคุยกันว่า d ด a d ูแอนด์ d ูเวอรีเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนมันถูกต้องทั้งหมดนะน,นะแต่ผมอะมันอยู่ในโพส ition ที่ เราจะโค้ดคำว่าภาพยนตร์ไม่ใช่ศิลปะอย่างเดียวม,มันไม่ใช่แค่งานศิลปะอย่างเดียวมันมีคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยโอเคหนังหลายๆเรื่องก็ทำเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์อย่าง Fast and Furious อะไรอย่างเงี้ยเราก็ด่ากันใช่ไหมแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าหนังที่เน้นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวมากกว่าอาร์ตเนี่ย มันก็สามารถทำให้ถูกใจคนได้เว้ยโดยการที่แฟนเซอร์ฟิสแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครเดทผูวครับก่อนหน้านี้มันอยู่ที่ Fox ถูกไหมแล้วมันก็เข้ามาอยู่ใน Disney ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเหมือน First Impression ครั้งแรกที่เตเวทวิลสันมันจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้ประทับใจคนดูในเวลา2ชั่วโมงนิดๆเนี่ย มันต้องทําทุกอย่างเพื่อให้คนดูประทับใจเพราะฉะนั้นเดดพูนฟู้บรินหรือเดดพูภาคษามันก็อยู่ในโพซิชันที่พยายามเอาใจแฟนอ่ะเออพยายามเอาใจแฟนพยายามแบบเ,เข้ามาในครอบครัว m c u แล้วใช่ป่ะก็พยายามแบบเฟลลี่แล้วก็เอนเตอร์เทนทุกคนที่เป็นแฟนมาเวลได้ให้ได้เอนจอยและเอนเตอร์เทนกันเส้นเรื่องมันก็มีนะเออเส้นเรื่องมันก็มีเพราะถ้ามันไม่มีเส้นเรื่องเลยอ่ะมันจะไม่สามารถรับรับรู้เป็นเรื่องราวเรียงร้อยกัน แบบนี้ได้อะครับแต่อ่ะโอเคเส้นเรื่องอันน้อยนิดของเดทูดฟูบูลีนเนี่ยเขาเน้นเลยเน้นเหมือนกับว่าผู้กำกับได้รับโจทย์มาเลยว่าเฮ้ยเชี่ยนี่คือครั้งแรกของตางเวฟบิวสันในดิสนีย์ใช่ไหมเฮ้ยเราจะแซะเราจะแซวอะไรได้บ้างเพราะว่าตัวผู้กำกับเขาก็กําลังสร้างเดทพูดถูกไหมเขาก็พยายามรีเลทแหละรีเลทพระเอกของเรื่องโดยเฉพาะพระเอกของเรื่องที่มีสกิลเบรกเดอะโฟ์ทวอลแบบนี้ นี่ครับไม่พอ,พอเขายังมีสกิลความปากหมาและความตลกคอมเมดี้ที่อยู่ในตัวละครตัวนี้หนักด้วยผมมองว่าเด a d ่ o o ฟูกุรีนมันไม่ใช่หนังแอคชั่นด้วยซ้ำถ้าการพูดสเต็ปชองเวลาผมพูดชองคือแนวนะครับสะกดแบบเนี้ยอย่างที่คุณเห็นเนี่ยนะครับแต่ว่าออกเสียงตามตำรับตำราที่ผมเรียนมาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้จะกระแดอะไรนะแต่ผมเรียนมาเขาอ่านกันแบบนี้นะครับก็คือชองแล้ว ช่องของหนังเนี่ยเพื่อความเข้าใจง่ายและสื่อสารกันได้ตรงกันที่สุดก็คือควรให้ความสำคัญการเรียงลำดับการเรียกช่องด้วยหนังอย่าง Deadpool ึ่งสที่ผ่านมาเนี่ยโอเคมันเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้คือเส้นเส้นหลักช่องหลักของมันคือแอคชั่นและองค์ประกอบคือคอมเมดี้แต่เด o พูลผู้รีนสำหรับผมมันไม่เหมือนเดิมอันนี้แหละน่าจะเป็นส่วนที่ทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าเด p พูล หนึ่งหรือแม้กระทั่งเดทพูภาคสองที่ใครหลายๆคนรู้สึกว่ามันจืดจางลงมันเบาบางลงก็ตามมันยังดีกว่าเดทพูภาคสามด้วยซ้ําผมพูดอย่างนี้ว่าเดทพูภาคสามเนี่ยมันเป็นภาคที่คอมเมดี้มันนาแหละอคอมเมดี้มันนาแหละสังเกตว่าปมตัวโกงตัวรลายตัวเลยเพระเอกไม่ได้มีปมปัญหาใหม่ด้วยซ้ําภาคนี้พระเอกไม่ได้มีปัญหาเฮียอะไรเลยด้วยซ้ําไม่ได้ไปมีปัญหากับใครไม่ได้ไอตัวโกงอะแคสซานว่า ก็ไม่ได้มีปัญหากับเวสวิลสันแต่แรกแล้วด้วยแคสนาโนวาก็อยู่ในเดอะวอยของมันดีๆแต่เพียงแค่ไอพาราดอกซ์เนี่ยมันตุกติกนะตุกติกแล้เขาขึ้นไปเคลียร์สักหน่อยเท่านั้นเองถ้าพาราดอกไม่ตุกติกสักคนหนึ่งอะแคสนาโนวา่าไม่ต้องขึ้นไปก็อยู่ในเดอะวอยก็จบไอเวสเข้ามาก็อย่างดีก็คือมีผจนภัย เอาตัวรอดจากเดอะ o วอยต้องชนะใจแคสเซดาหน่อยเพราะว่าแคสเซดามันอยู่ในนั้นมันขาใหญ่ไงมันบอกแล้วว่ามันชอบอยู่ในเดอะ o วอยแล้วมันสามารถใช้พลังอะไรก็ได้โดยไม่ต้องแบบระแวดระวังอะไรใช่ปะ่ะเออมันชอบอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีภารกิจพิชิตใจแคสเซดาโนวาหน่อยแต่มันจะไม่ใช่โพสิชันเป็นวิเลียนขนาดนี้ไงเพราะฉะนั้นได้ทูภาค3เห็นปะ ตัวพระเอกเองก็ไม่ได้มีปมปัญหาหรือความขัดแย้งอะไรกับใครด้วยซ้ํามีปัญหาอย่างเดียวก็คือติดในเดอะวอยแล้วต้องขึ้นไปให้ได้ที่เหลือก็คือเขาเซอร์วิสแฟนซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้กำกับจะต้องเล่าก็คือเฮ้ยบ้านใหม่ฟ็อกซ์ถูกซื้อไปแล้วเขาก็ <'ll> ตีความเหมือนกับว่าฟ็อกซ์ถูกดิสนีย์ซื้อไปแล้วใช่ปะก็เหมือนฟ็อกซ์ถูกเขียดทิ้งลงเดอะวอยอะไรก็ตามที่เป็นตัวละครของฟ็อกซ์มันเลยไปกองอยู่ในเดอะวอย จริงๆมันมันมีความคิดสร้างสรร์อยู่นะ Dead ดทผัววูผวเรีนสำหรับผมมันไม่ได้แบบเป็นหนังคอมเมดี้โง่ๆไร้ค่าที่ไม่มีคิดสร้างสรร์ส้นตีนอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันก็มีความคิดสร้างสรร์อยู่ในมุมของการพยายามสร้างอะไรให้มันเข้ากับสถานการณ์โอเคมันไม่ได้เป็นงานอาร์ตเล่าเรื่องที่แฝงในยะ สะท้อนความจันลงมนุษย์ส้นตีนอะไรก็ตามแต่มันเป็นหนังคอมเมดี้ครับที่เล่นกับสถานการณ์ณปัจจุบันเล่นกับเบรกเดอะโฟร์วอลแล้วสิ่งที่มันมันดีในมุมของมันก็คือโฟกัสมันชัดว่ากูขายเด o พู Death Pool, กูพรีเซนต์เด o พูใครที่ไม่ได้ดูผมพูดงี้ด้วยซ้ำอ่าใครที่ไม่เคยดูเดทพูภาคหนึ่งภาคสดูเดทพูภาคสาเลยได้นะคุณจะรักเดทพูเว้จริงๆ โอเควูฟรีนมาเป็นคู่หูนี่ก็แบบดูจะขโมยซีนกันอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ไม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 ่มากนะสองคนนี้คือแม่งเสน่ห์เขาแรงพอกันเขาเหมือนแบบความเฉิดฉายรุนแรงพอกันเพราะฉะนั้นผมว่าใครที่สมมุตินะคุณไม่เคยดูเดซพูลหนึ่งสองมาเลยดูภาคสามเลยเนี่ยดูได้เลยเว้ยแล้วคุณจะอยากดูภาคหนึ่งภาคสองด้วยซ้าเพราะ แม่งสนุกเอนจอยผมไปซ้ำมาด้วยผมไปซ้ำมาด้วยเออพอผมไปซ้ำผมได้เห็นอีกหนึ่งอย่างว่ะว่าภาคไทยตลกกว่าเอออาจจะเป็นเพราะผมแบบคือผมไม่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษถึงขั้นที่แบบ native speaker หรือแบบว่าถึงขั้นที่จะเข้าใจอะไรได้อย่างฉะฉานอะนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอาจจะมีไม่หากับมุกไม่หากับจังหวะ หยาบคายไม่ฮากับจังหวะตลกบางจังหวะของทางฝั่งฝรั่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่คนนะบางคนเขาแบบอาจจะแบบเครียกภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2เลยเก่งภาษาอังกฤษเขาก็อาจจะเอนจอยได้นะอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะแต่ของผมอะ่ะผมเป็นคนที่ภาษาอังกฤษก็คือแบบอยู่ในระดับที่แค่กันตายอะ่ะ <laughs> กันตายอะ่ะอย่างงั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยภาคไทยสนุกกว่า เอออีกอย่างหนึ่งคือจังหวะตลกของของไทยไนะครับที่นติ่งเขาใส่เขาอิมพอไวส์อะไรลงไปเนี่ยมันเข้ากับสถานการณ์ไทยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมเป็นเด็กที่โตมากับงานภาคไทยในสไตล์ของนติ่งเลยเนี่ยนะติ่งนะโตะพันธมิตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าการเล่นมุกอิมพอไวส์เน่ยให้เข้ากับสถานการณ์ณนะตอนนี้มันเป็นอะไรที่เอ,อ้ยเยี่ยโคตรตลกอะไรเงี้ยเออคือ เป็นหนังที่เดดภูสามภาคไทยตลกกว่าอืมเผื่อใครยังไม่ได้ดูนะเออผมก็จะบอกว่าภาคไทยตลกกว่าซีนที่ว้าวที่สุดคุณลองคอมเมนต์ก็ได้ซีนไหนคุณชอบที่สุดหรือตกใจที่สุดหรืออะไรที่สุดก็ได้นะเป็นซีนที่สุดของคุณนะ่ะหนึ่งซีนถ้าให้เลือกถ้าให้บอกอนะว่า ชอบสุดว้าวสุดตื่นเต้นสุดอะไรก็ได้เป็นซีนที่สุดของคุณหนึ่งซีนน่ยซีนอะไรคอมเมนต์ด้านล่างนะคอมเมนต์ด้านล่างของผมพูดไปตอนมิทติง้งซีนเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวพูดในคลิปนี้อีกรอบนะครับก็คือซีนที่ผมรู้สึกว่าแบบไอ้เฮียเซอร์ไพรส์ก็คือตอนที่ผมได้เห็นคริสอีแวนผมเห็นคริสอีแวนตอนแรกเปิดหน้าในคลิปคือเราไม่ได้ข่าวเลยนะอัน,นอเนี้ยโพสิชันของคริสอีแวนเนี่ยผมผมชอบชอบเพราะ M C U สมัยก่อนนะ่ะ มันจะมีเซอร์ไพรส์แบบเนี้แบบไม่รู้มาก่อนเอา้าไอฮาเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆเดี๋ยวนี้ยพูดตามตรงนะ MCU เนี่ยแม่งแทบจะปล่อยข่าวหลุดเองด้วยซ้ำอ่ะไม่ต้องร้อยใครหลุดอะ่ะเขาคงแบบหาวิธีการรับมือกับสายข่าวสายไอ้อินฟูสายลึกต่างๆที่รู้เยอะกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามหาวิธีแหละรับมือกับมันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแม่แบบโดน สปอยในแบบที่ควบคุมไม่ได้อะตัว MCU เขาต้องการที่ควบคุมทุกอย่างแม้กระทั่งสื่อถูกไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเ <c oughs> ขาควรพึงกระทำนะห,นหมายความว่าควบคุมอะไรที่ควรให้รู้ไม่ควรให้รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาควรควบคุมได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสมัยยุคสมัยหนึ่งนะครับมันจะมีคนที่แบบรู้แบบเฮ้ยบางทีไปแอบเห็นปุแ๊บเฮ้ยเพจนู้นเพจนี้ได้มีส่วนร่วมในงานเบื้องหลังอะไรของฝรั่งมันก็มีไงเออบางคนเขาแบบอยู่ ในกองหรือว่ามีสายข่าวอยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถรู้ข่าวลับๆับลึกๆเนี่ยเอามาทําโพสต์ทําสกู๊ปได้แต่คราวเนี้ยไอหลุดแบบนั้นน่ะดิสนีย์เขาไม่สามารถควบคุมได้ถูกไหมครับพอมาถึงยุคสมัยเนี้ยหลายายข่าวอ่ะออฟฟิเชียลสปอยเองด้วยซ้าพอใกล้ๆกล้ออฟฟิเชียลสปอยเองเลยงาน sdcc เนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยหนังเข้าไม่กี่วันเลยเปิดตัวหมด สปอยหมดทุกคนคริสอีแวนออกมาเขาคงคิดนะว่าข่าวมันเร็วเดี๋ยวนเนี้ยความลับมันปิดแทบยากมันเป็นไปไม่ได้เขาเปิดเลยจริงๆการให้คริสอีแวนออกมาในงาน Sdcc 2 0 2 4เนี่ยหรือความลับต่างๆการที่ MCU ให้ความลับต่างๆหลุดมาในงาน Sdcc เ,เลยเปิดความลับเปิดแคสติ้งหลายๆตัว ใน Deadpool 3เนี่ยเด o o ูดพฤรในงาน SDCC เลยผมผมมองว่าแม่งมันเร็วไปหน่อยจริงๆนะอันเนี้ยผมในมุมผมผมวเร็วไปหน่อยถึงถึงแม้ว่ามันจะควบคุมไม่ได้การหลุดสปรงสปอยอะไรก็ตามแต่แบบเชียรคือคือโอตัวออฟฟิเชีเองมาขนาดมาโถมแบบเปิดเผยขนาดเนี้มันก็แบบเหมือนทำลายหนังตัวเองไปนิดนึงอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับแต่อะตัวละครคิสอีแวน Event, ไม่หลุดเลย กูชอบมากแล้วตอนไปดูอะ่ะเราได้ยินเสียงเราเอ้ยอีกแม่งเชี้ยตอนแรกที่ดูอะ่ะเป็นภาคไทยเออมันเราไม่ได้ยินเสียงนะักแสดงจริงๆไงเราก็ยังแบบเชี้ยแม่งคาดเดาอะไรไม่ได้อะว่าแบบเฮ้ยมันใครว่าแต่เสียงเสียงภาคมันก็คล้ายๆอยู่นะแต่เราไม่ได้นึกไงว่าแบบเฮ้ยคิสซีแวนเหรอไม่ไม่ได้นึกถึงคิสซีแวนเลยเพราะว่าคิสซีแวนมันมัน,มนคือเขี้ยตัวละครอื่นยังมีโอกาสแบบ มาโผล่ในจักรวาลนี้ได้แต่ไม่น่าจะใช่คิดอีแวนแน่นอนผมทายว่าตอด้วยตอนแรกอะ่ะผมว่าไม่งตอป่ะวะคริสแฮมมวลปะวะเอออาจจะมัง้งเป็นตอสักตัวที่แบบเหมือนติดอยู่ใน The Voice อะเหมือนไอตัวแปรของโลกิไงโลกิยังมาติดเลยได้ปะ่ะตัวแปรต่างๆอะ พราะฉะนั้นตอมาติดก็ไม่แปลกมีผ้าคลุมด้วยเหมือนตอในช่วงยุคหนึ่งในคอมิกผมเคยเห็นที่แบบแม่งใส่ผ้าคลุมอย่างเงี้ยแบบเหมือนเป็นชายพนเนจรเหมือนเป็นชายหนุ่มพนเนจรเน,แบบนี่ยแบบเนี้ยตอมัอนมีอยู่ใช่ปะเราก็เออมีมีผ้าคลุมม,มีแขนแขนฟ้าๆก็จรงิงแต่เหมือนมีอะไรพันแพบบันพันพันอ้ยขี้แม่งต่อนแน่เลยอะไรเงี้ยพอเปิดมาป้าเป็นคิสอีแวนแล้วคิสอีแวนใครมันจะนึก ว่าคิดอีแวนตัวนี้แม่งไม่ใช่กับตันกูให้เลยถ้าใครเห็นครั้งแรกนะที่ครั้งแรกที่เห็นหน้าคิสอีแวนนะแล้วแบบฮิวแมนทอร์สปะผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าเว็บแรกคุณเห็นหน้าคิสอีแวนคุณจะนึกถึงฮิวแมนทอรสไม่เชื่อนี่คือ M.C.U. นะเว้ยแล้วคิสอีแวนฮิวแมนทอร์สเนี่ยมันเป็นแบบโอ้โหยุคอดีตเก่ากู้เก่ากึกนูเลยไอสัตว์คือผมให้เลยผมเชื่อแบบเนี้ย มันอาจจะผิดก็ได้แล้วอาจจะเป็นความเชื่อผิดๆก็ได้แต่กูเชื่อแบบเนี้ยว่าแบบไม่มีใครคาดคิดแน่นอนอะว่าเป็นฮิวแมนทอชแล้วตัวละครเวสวิลสันแม่งก็แบบพูดเหมือนรู้นะแบบไอ้ชิบเป๊ะนั่นก็เอ้ยกยจะพูดแล้วคำนั้นอุ้ยดูไปแซวกับฮิวแจ็กแมนด้วยไปแซวกับบูบอรลินด้วยไอ้ช้ยมันจะไปแอดแซมไอ้เฮียไฟมา กูนี่คือแบบเหวอเลยผมผมโคตรเหวอเลยไว้จังหวะนั้น่ะเพราะว่าไอสัตว์เดี๋ยวนะกูอึ้งเลยเฮียไฟไฟมาเลยเหรอฮิวแมนทอรสเลยเหรอแล้วไอเฮียอยู่ดีๆน้ำตาแม่งก็คลอคลอเลยมันเป็นเหมือนการอ เชื่อมเล็กๆนะเหมือนเชื่อมเล็กๆว่าแบบเอาฟฟนตาติกโฟรอเข้ามาในจัก,กรวาลแล้วโอเคเรารู้อยู่แล้วแฟนตาติกโฟปีหน้าจะได้ดูนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปีหน้าเราจะดูแฟนตาติกโฟแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราได้คือตัวจัก,กรวาลเขาก็ต้องพยายามแบบ เชื่อมเชื่อมหยอดหยอดเข้ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเออมันก็เลยได้ทีไงเออได้เซอร์วิสแฟนด้วยได้อะไรด้วยแล้วก็ตัวคริสอีแวนเนี่ยถึงหลังจากที่จบเดทภูสาผมก็ไปเช็คข่าวนะตัวคริสอีแวนเขาก็ยังไม่พร้อมนะกลับมารับบทกับตันอเมริกาเขายังไม่พร้อมเอาง่ายๆคือถ้าอยากให้กับตันอเมริกากลับมาเลยอ่ะนะตัวคริสอีแวนเขาบอกเขายังไม่พร้อมแล้วก็ไม่ได้มีกําหนดด้วยว่าจะปีหน้า2ปี3ปีไม่รู้เขาไม่ได้บอกอะไรคือเขาแค่แบบ เขายังไม่พร้อมเขาเขาอิ่มกับตัวละครตัวนี้แล้วนะปัจจุบันเขารู้สึกว่าเขาอิ่มแล้วกับตัวละครตัวนี้นะครับแต่การมาของคริสอีแวนครั้งนี้คือมันไม่ใช่กับตันไงเขาก็เลยได้ใช่ปะสังเกตว่าเหมือนเขาจะบบลีนลนลงด้วยใครที่ดูแล้วจําไม่ได้ลองลองไปซ้ําก็ได้นะหรือไม่เอ๊ยมันมีพวกคนเฮี้ยเีถ่ายในโรงหนังเอามาโพสกันเต็มตอ,ตอกๆเลยเฮี้ยถ่ายในโรงแล้วามาทำคอนเทนต์เนี่ย ส้นตีนหวัวคุยใช่ไหมเลยแต่แบบขอโทษทีนะครับนอนหนังมีเด็กๆดูด้วยน้องๆโดยเฉพาะน้องน้องโฮมนะน้องโฮมพี่พี่ท็อปพยายามหยาบน้อยลงแล้วนะแต่มันเป็นสันดาลไปแล้วร <c oughs> ับปากกับน้องโฮมไว้ไงว่าจะแบบจะพูดหยาบให้น้อยลงไนะครับแต่อ่ะผมรู้สึกว่าตัวคริสอีแวนจะลีนลงด้วยเออฮิวแมนทอชเพราะว่าจริงๆแล้วตัวละครฮิวแมนทอชมันจะแบบ ดูเล็กอะตัวเล็กกว่า,าตัวละครกับตันเมริกาใช่ไหมกับตันเมริกาแบบมีเซรุ่มอะมีเซรุ่มเฮียแล้วมันบึกมันแบบโอ้โหมัน โอม้มึงจำภาคแรกได้ป่ะกับตอนเมริกาตื่นในแคปซูลนี่มันเต็มแคปซูลเลยนะซึ่งจริงๆแล้วแคปซูลนั้นสามารถเอาฮิมเบิร์สองคนเข้าไปใส่ได้สบายกูรู้สึกอย่างนั้นนะผมรู้สึกอย่างนั้น,อ,น,นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยมเหมือนคิดอีแวนเขาจะลีนๆน้ำหนักลงด้วยทําตัวเองให้ไซส์ปกติแล้วอะเซตตัวเองมาไซส์ปกติของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อรแบบับงานอื่นๆเล่นหนังเรื่องอื่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ถ้าถามฉากที่สุดของผมนะก็คือนี่แหละฉากเปิดตัวคิสอีเวนแล้วสุดท้ายเป็นคิสอีเวนที่เป็นฮิวแมนทอ c h อันนี้สุดสุดอันนี้สุดสดส่วนฉากที่ผมว่ากล่อยสุดนะฉากที่กล่อยที่สุดของผมมีเหมือนกันนะผมรู้สึกว่ากล่อยที่สุดของผม มันมันเป็นกล่อยแต่มันก็ยังสนุกอยู่นะแต่มันเป็นกล่อยสุดเลยก็คือไอฉากที่ไอพวกนี้ถึงหน้าหน้าหน้าฐานของคริสตินาโนวาเอหน้ากะโหลกแอนแมนมีเอเล็กตร้ามีเบดมีแกมบิดพวกนั้นอ่ะที่สู้กันอยู่ข้างหน้ามันมันมันก็สนุกดีมันดีมันมันดีนะแต่สําหรับผมเหมือนเหมือนมันสู้ดึงเชงเฉยเฉยอ่ะเหมือนมันสู้ดึงเชงเฉยๆอ่ะกับอีกซีนหนึ่งที่ผมมองว่ามันก็ดีแหละครับแต่มันแบบมันเหมือน จบแบบเพื่อให้มีตอนจบเออแล้วมันก็ดูแบบเบาๆไปนิดนึงก็คือช่วงจบที่ตัวเวทวิลสันกับโลแกนเถียงกันใช่ป่ะก่อนที่จะไปหยิบไอ้แท่งไอ้เครื่องตัดเวลานั่นแล้วก็แบบทำให้มันลักวงจรอะช่วงนั้นอะเขาบิวบิวนานนะบิวนานเขาก็ขึ้นดอลลี่นะครับพอขึ้นดอลลี่ปั๊บตรงนี้มันเป็นแบบเหมือนเนี่ยเป็นแสงสีฟ้าด้วยไงไอ้ทียแสงสีฟ้าเข้าตาเลยสัตว์โอ้แสบต,ตาโชคดีที่ใส่ออฟตัส ท่าสลดเทควันโดยิงมวยดับอนาถท็อบหนอนหนังร่ำให้เพราะมันไม่จริง What What the fuck แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือออฟตัสเนี่ยจัดหนักสนับสนุนนักกีฬาไทยเทควันโดยิงปืนมวยและน้องเอสทีเพื่อไปแข่งสเก็ตบอร์ดพร้อมบินไปเชียร์ถึงขอบสนามกรุงปารีสกับยูทูบเบอร์ไทยรอดูบรรยากาศ b e H i n d t h e scene ได้ที่ติ๊กต็อก ออฟตัสได้ลเลยนะครับซีนตรงนั้นมันก็เป็นแบบเหมือนโมเมนต์นะนะเออโมเมนต์ที่ตัวละครคิสอีเวนกับโลแกนเขาเล่นเรื่องแบบคล้ายๆกับเเล่นเรื่องนัยยะของโพซิชันของสองตัวละครนี้ด้วยว่าแบบเออเฮ้ยตัวแรนเลโนเนี่ยมันก็ยัง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 ตายไม่ได้นะอนาคตมึงยังมีอีกเยอะมึงมึงยังมีอนาคตสดใสอีกอย่างหนึ่งคือแรนเลโนเนี่ยมารับบทเป็นเดทพูลมัน มันหนักน้อยกว่าวูฟวลรีนมันหนักน้อยกับกัปตันอยู่แล้วเพราะว่าตัววูฟูลรีนเองตัวกัปตันอเมริกาเองเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำก็คือตัวฮิวจ์แจ็คแมนตัวคริสอีแวนเองเขาต้องฟิตหุ่นเพราะว่าตัวละครสองตัวกัปตันกับผู้วารีนเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบแรงเยอะ เป็นซูเปอร์ฮีโร่สายพลังสายบ้าพลังอะไรฟิลนั้นนะนะครับตัวกัปตันเวลิกาก็เป็นเหมือนทหารต้องร่างใหญ่หญๆกล้าบึกบึกมาตัวของวูฟรีนเนี่ยก็เป็นเหมือนป่าสัตว์ป่าแข็งแกร่งแร,ง,แรงเยอะกระดูกอะดามนเทียมร่างใหญ่ทนทานถึกทนอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีความหนักหนามันมีความเหนื่อยอย,อยู่หลังบ้านเขาเหนื่อยมากนะครับส่วนตัวละครเดซพูลเนี่ยโอเคตัวละครเดซพูลจริงๆแล้วเป็นตัวละครที่ศิลปะการต่อสู้ คือสูงมากนะเป็นตัวละครที่มีศิละปะเห็นตลกแบบเนี้ยในคอมิกค,คือเป็นตัวละครที่มีศิละปะการต่อสู้ที่สูงมากเก่งมากอะเอาง่าย,ายนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นเหมือนแบบซูเปอร์โซลเยอร์หรือเป็นบีสัตปาแบบกระดูอะไรเปเทียมอะไรไงมันก็เป็นเหมือนแบบอ่นักค่าคนหนึ่งก็ได้ไหมเพราะฉะนั้นภาระต่างๆเรื่อง รูปร่างอะไรอย่างเงี้ยมันมันน้อยกว่าควารละความกดดันมันน้อยกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครตัวนี้ตลกด้วยเหมือนแม่งทุกคนก็เห็นนะว่ามันเข้าทางไรแลนโนขนาดไหนได้แบบเหมือนแรนโนเกิดมาเพื่อเป็นเดทพูอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครเดทพูมันก็อนาคตมันสดใสกว่าใช่ไหมในขณะที่ซีนเนี้ยมันพาลอกมันบอกเอาไว้แล้วว่ามันมันมันสามารถแก้ได้แต่ว่าต้องตายอ่ะมันไม่ใช่แบบพวกมึง ไม่ตายมีฮิลลิ่งแฟกเตอร์หรือเียอะไรก็ตามแต่มันระดับอะตอมอ่ะมันจะ มีการแบบผิดพลาดหรืออะไรสักอย่างมีโอกาสตายเอางั้นเถอะมีโอกาสตายได้อะไรเงี้ยพวกนี้ก็เตรียมใจไว้แล้วว่าแบบเออเฮ้ยมึงต้องตายแน่เลยก็เถียงกันหน้าห้องใช่ไหมก็เออเป็นมุกเป็นมึก,เป,มกเป็นอะไรกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวละครฮิวจ์แจ็กแมนเนี่ยเขาเข้ามาในภาคเนี้ยผมรู้สึกได้นะว่าเขาแค่รู้สึกว่าเอ้ยและเลโนเพื่อนกันและเลโนก็เพื่อนกันสนิทก,กันเรามาเล่นให้เพราะและเลโนไงเออก็เพื่อน,นมาเล่นก็นกนสบายสบาย นครับแต่ผมก็รู้สึกได้นะว่าตัวฮิวล์แจ็กแมนก็คงคิดแบบเดียวกับคริสอีแวนแหละว่าแบบกูเข้ามาเพราะว่าเข้ามารับเชิญนะเออไม่ได้กะว่าจะมาแบบมาเลยเออบวกกับว่าหลังจากจบเดธูลฟูรีนเนี่ยมันเห็นผมเห็นข่าวตัวหนึง่งว่าตัวเควินไฟกีเขาให้สัมภาษณ์ลงไม่แน่ใจว่าว่าที่ไหนน,นะแต่เขาพูดอยู่ว่า,าจักรวาล MCU มีจะมีฟูรีนอีกตัวหนึง่ง มีวูฟลินอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นวูฟลินที่แตกต่างออกไปจากของฮิวล์แจ็กแมนเลยอะไรอย่างนี้เขาพูดไว้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มันก็น่าจะเป็นแบบโพสิชันแบบว่าฮิวล์แจ็กแมนก็ยังสามารถมาปรากฏตัวให้เราเห็นได้นะครับแต่คงจะไม่แบบมีไตย่ยภาคของตัวเองอีกสามาคนี้คงไม่อย่างนั้นนะนะนะคิดว่านะคิดว่าแบบยังมีอีเวนต์ใหญ่สมมติมีอีเวนต์ใหญ่ มีด o มเดย์มีซิกเ e t วออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมาโผในหนังเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยโผภาครวมภาคใหญ่ก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ผมรู้สึกได้ว่าตัว Hugh ์แจ็กแมคงไม่ได้มาแบบมาแล้วเฮ้ยมีวู l v e ล i นฮิวจ์แจ็กแมนอีก3ภาคโวยอะไรอย่างเงี้ยคงไม่อะไรอย่างเงีง้ยเดี๋ยวคงจะมีการเปิดตัวฝั่งวูฟ e r ลีนคนใหม่แล้วก็มีพวก Mutant x m ็กเดี๋ยวต้องรอดูแฟนตาซีโฟก่อนนะครับผมแล้วก็ แต่ในฉากเนี้ยมันก็เหมือนกับมาแบบปั๊บจับสายฟึบแล้วก็แบบสามมาคีพิชิตได้อะไรเงี้ยผมก็นิดๆหน่อยๆน,นะครับจริงๆมันก็นั่นแหละหนังเรื่องนี้อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นหนังที่เส้นเรื่องมันแข็งแรงอะไรมากนะครับมันก็แค่เซอร์วิสอะ มันรู้ว่ามันจะมาเพื่ออะไรเซอร์วิสแฟนผมเซตอัพให้อย่างนี้ด้วยว่ามันมีหน้าที่เหมือนเป็นประตูเลยนะประตูในการพาพวกมิวแทนเข้ามาอืมแล้วก็เนี่ยเราได้เห็นนี่คือเป็นครั้งแรกเลยปะที่เราได้เห็นมิวแทนเต็มเต็มอ่ะในหนัง MCU เลยนะเออเต็มๆคือก่อนหน้านี้เราเคยกังวลกันโพสิชันหนึ่งก็คือพวก X-Men จะเข้ามายังไงวะ ในจักรวาลก่อนหน้านี้บางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับก็คือมันจักรวาลเอ u มซมันเป็นจักรวาลที่เอาหนังซูเปอร์ฮีโร่มาแล้วเล่าให้มันเรียวขึ้นนะเออคุณยังจําได้ปะตั้งแต่สมัยกับตันนะสมัยไอรอนแมนอะไรเงี้ยมันมันพยายามเอาหนังซูเปอร์ฮีโร่มาเล่าให้มันเรียวขึ้นมันจะมีความแบบสมจริงอยู่นะครับมันจะมีความสมจริงผสมอยู่แล้วพอเราดูมาเรื่อยๆเนี่ยมันถึงจะแฟนตาซีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจนดิสนีย์ซื้อฟ็ เราจินตนาการกันไม่ออกเลยนะว่าเฮ้ยมิวแทนจะเข้ามาอยู่ในจักรวาลมาเวลของ MCU ที่มันที่มันมีความเรียวหน่อยๆได้อย่างกลมกลืนได้ยังไงไอ้พวกมิวแทนพวกนี้ไปอยู่ไหนก่อนหน้านี้คือมันเกิดอะไรขึ้นยังไงมันมันมันไปซ่อนอยู่ไหนมันอยู่ถ้ำกันเหรอหรือมันยังไงอะไรเงี้ยแต่อะวันนี้มันก็เหมือนมีการแก้ไขนะโยนมัลติเวิร์สเข้ามาแล้วสร้างให้มันมีหลายๆ เส้นเวลาแล้วเราก็ได้เห็นว่าใน e e d p o o o ฟูรีนภาค3เนี่ยจริงๆแล้วกว่า80%ของเรื่องอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เอิร์ธหลักนะที่เราดูมาตลอดนะเออไอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะไม่ได้อยู่ในเอิร์ธหลักที่เราเกิดมาตลอดไอพาราดอกซ์อะมันควบคุมเออ 100, 000, หเครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าในเอิร์ธ1 0 5 0 5 มันมีมิวแทนอยู่แล้วก็อาจจะมีการลุกลามมีการคาบเกี่ยวกันอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวรอดูมันก็เป็นเหมือนการที่เราได้เห็นแล้วว่าในโลก MCU เออมันมีแล้วนะเออมันมีมีพวกมิวแทนอยู่มีพวกกลายพันธุ์อยู่ซึ่งมันเป็นโพสิชันที่ผมโอเคด้วยแล้วเดทพูลสามนี่แหละมันเป็นเหมือนจุดที่เป็นเหมือนมาเปิดเปิดประตูปลดล็อกเออจริงๆมันล็อกเรื่องพวกมิวแทนการมีอยู่ของพวกมิวแทน์ของพวกกลายพันธุ์มันค่อยๆปลดล็อกมา ระหว่างทางมาเรื่อยๆแล้วละจนผมว่าคุณแจดอกสุดท้ายก็คืออยู่ที่เดทพูลฟูฟูลีนี่แหละในการปลดล็อกแล้ว100%ว่าโอเครับได้อย่างน้อยๆนะเดทพูลสามถ้าคุณดูจบมาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะไม่มีใครมีข้อกังขาต่อการมีอยู่ของมิวแทนแล้วนะถูกไหมเพราะฉะนั้นผมมองว่าอย่างน้อยๆเดทพูลฟูฟูลีมันก็ทำโพสชั่นนี้ได้เซอร์วิสแฟนได้สนุกได้ดูพวกคำบันเทิง ใช่เลยโพสิชันนี้คือดูพวกความบันเทิงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดทูนฟูรลินสำหรับผมนะเรื่องบทเรื่องเรื่องผมจะให้ว่าผมจะให้ว่ากลางๆแล้วกันมันเน้นงาน Creative เพื่อ s e r v i วิสแฟนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องเรื่องในทางฝั่งอาร์ตที่ฝั่งเป็นฝั่งภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะลดทอนลงไปถูกไหมครับส่วนเรื่องการแสดงไม่ติดอะไรเลยอีกอย่างหนึ่งที่ดีดีมากก็คือเรื่องงานคอมิกราฟิก ก่อนหน้าช่วงหลังๆมาเนี่ยครับผลงานของทาง MCU เองมันมันไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนล่าสุดเห็นไอรอนฮาร์ดนี่ก็คือแบบไอเฮียเหมือนกูนึกว่าเห็นปังปอนอะไรเงี <laughs> ้ยเนก็เวอร์ไปเนก็เวอร์ไปแต่แบบไอเฮียไอรอนฮาร์ดล่าสุดแม่งลอยรีเฟกแม่งรีเฟกโคตรลอยเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบงานเผามากเราเห็น MCU พักหลังๆมาเผาเยอะใช่ไหมครับแต่เดซ์ทูโอเคนะเออเด adpool ไม่มีงานเผาเลยเว้ย หรือว่าแลานเลโรโนเขามีสกิลในการแบบฮิวใจทีมงานวะก็ <c oughs> ไม่ได้ใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังบ้านนะครับแต่เหมือนกับว่าผมรู้สึกกันนะรู้สึกเอาเองน,นะว่าแลานเลโรโนเขามีสกิลในการฮิวใจทีมงานปะเออทำไมมันดูแบบทุกคนเต็มใจทุกคนเอนจอยกับงานชิ้นนี้มากอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่ดีเดบดบทแข็งแรงระดับคว้ารางวัลอะไรก็ตามแต่ โอ้มันดูสนุกมากมันดูเอนจอยทั้งข้างหน้าและข้างหลังบ้านเลยอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยคอนคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องการตัดต่อตอะไรต่างๆผมผมผมโอเคมากเลยเว้ยเออผมโอเคมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเดซ์ผุยฟูรีนถ้าผมจะให้คะแนนอันนี้ให้ในโพซิชันแบบวิเคราะห์กันในเชิงภาพยนตร์นะวิเคราะห์กันเนื้อๆเลยเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเด,ดซ์ผุยฟูรีนก็อยู่ที่6.5 แถ,แถวนี้แถวๆนี้ผมกล้าพูดแบบนี้กับเดซพู o ผู้บรีนเว้ยว่า d เดซพู o ผู้บร n e คือภาพพยนตร์ที่คะแนนไม่ได้เยอะคะแนนไม่ได้เยอะแต่ผมโคตรชอบอือนี่นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะที่ผมจะบอกให้ฟังว่าบางครั้งอะครับหนังคะแนนน้อยก็ไม่ได้ไหมายความว่าเป็นหนังที่เราเกลียดอย่างเดียวนะ เออหนังที่คะแนนน้อยมันเป็นหนังที่เราดูแล้วก็เราอ่ะตัวเรานะครับหมายถึงพวกคุณที่กาลังดูคลิปผมอยู่เนี่ยเราดูแล้วก็เราคิดวิเคราะห์แล้วามันก็หนังเรื่องนี้กูให้ประมาณนี้ว่ะเพราะว่าบทเขาไม่แข็งแรงอะ่ะก็หักก็บทเขาไม่แข็งแรงอะ่ะมึงจะให้ค่าอะไรค่าอวยเหรอก็อวยกัรู้กันนะอวยมันก็รู้กันมันนับเป็นคะแนนไม่ได้หรอกใช่ไหมอวยมันก็รู้กันนะครับก็ เรื่องบทไม่แข็งแรงอ่ะกูก็ยอมรับหนังเรื่องนี้กูชอบไว้แต่บทไม่แข็งแรงก็หักไปสิใช่ไหมเออถ้านักแสดงสมทบเล่นแข็งเล่นทื่อการแสดงไม่ดีก็ก็หักไปสิใช่ไหมเออแต่ว่าเดทภูมิฟูรีนอย่างน้อยผมมองว่าเอยเรื่องการแสดงดีเซอร์วิสแฟนดีเอนเตอร์เทนเก่งนะครับเป็นหนังที่เอนเตอร์เทนโคตรเก่งนะครับแล้วก็งานตัดต่อโปรดักชั่นต่างๆโคตรด,ดีนะครับผมผมก็เลยว่า 6 6.5อย่างน้อยๆผมเห็นด้วยกับฝั่งคนที่ไม่ชอบนะว่าบทมันอ่อนแรงจริงๆนะครับมันไม่มีอะไรเลยนอกจากเซอร์วิสแฟนนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เรื่องบทะเสียไปเยอะ Pool. เดทพูอ่ะแต่นี่คือโพซิชันของมัน,นครับเซอร์วิสแฟนแล้วก็ให้ความันเทิงบผู้คนอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ารอดูภาคสีมีสีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงมีสีแน่นแน่แน่แเผลอๆอันนี้เป็นเดทพูภาคสใช่ปะ่ะเออเป็นเหมือนคล้ายๆภาคศูนย์ด้วย ผมรู้สึกอย่างนั้นนะว่าเหมือนเป็นภาคศูนย์ของการมาถึงของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ฝั่ง Fox เป็นอย่างนั้นเลยนะเดซพูลวูบูลีนผมรู้สึกอย่างนั้นนะว่ามันเหมือนเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่หนังเดซพูร้อยเปนตอะ มันเหมือนเป็นหนังของฝั่งมิวแทนมันเหมือนเป็นหนังของฝั่งฟ็อกซ์เออโดยที่เดดพูลเป็นคนพามาใช่ป่ะแล้วพามาเอนเตอร์เทนผมเลยรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นภาคศูนย์ของตัวละครพวกนี้มากกว่ารอดูภาคสีไม่แน่นะอาจจะมีอีกหนึ่งไตรภาคเลยก็ได้สำหรับเดดพูนะที่เป็นภาพยนตร์เดดพูจริงๆเลยอะไรงเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นภาคสีมาแน่นอนเผอๆมี4ี่ห้าหกด้วยซ้ำไปคิดไว้อย่างนั้นนะครับเพราะยังไปได้อีกแล้วก็ ผมยังรู้สึกว่าแร้นเลโนยังสนุกกับการเป็นเดซพูอยู่เพราะฉะนั้นอีก3ภาคไม่เกินจริงสําหรับเดซพูนะครับผมเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับเดซพูฟูลินก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับสปอยได้แล้วเขาปลดสปอยนานแล้วนะอีกอย่างนึงคือมันอาทิตย์กว่าแล้วก็น่าจะไปดูแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูคงไม่ว่า,างจริงหรือแบบไม่ซีเรียสก,กับสปอยแล้วนะผมจะ เซตอัพไว้แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่าคุณชอบไม่ชอบฉากไหนอย่างไรนะครับสำหรับผมเอนจอยมากอยากดูซ้ำอีกรอบเลยด้วยใครรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ดูด้านล่างภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจจะแตก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุ่อยูคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ